ไม่เข่งไข่มันจะฟักเราเฮ้ยดูใจละอ้อมนี่เอาเช็ดไปใครจับนะนี่มาเริ่มยกแยกแล้วมาลุ้นกันเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวอะไรจะเอามาจับโปเกมอนแล้วสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไมโครแบบสัตว์เลี้ยงกันอีกแล้วนะคะก็ส่วนนี้ค่ะเราก็จะมีการสร้างบ้านแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆตัวที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดหน่อยเนาะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่าจ้าก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านในเมืองแห่งสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมาเลี้ยงสัตว์กันด้วยนะแต่ว่าในแมปนี้นะคะเราก็จะต้องคอยให้อาหารให้น้ำแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปนอนนะคะแล้วก็พาไปเดินเล่นพาไปเข้าห้องน้ำหรือว่าอาบน้ำให้นะคะหรือว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเนี่ยก็ต้องมียารักษาโรคให้ด้วยนะแล้วก็เมืองนี้ค่ะมันคิ้วมากๆเลยค่ะเพราะแบบว่าเป็นเมืองสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆเลยอ่ะดูดิคนเต็มเลยอ้อมคนเต็มอะไรล่ะมีแต่สัตว์เต็มไปหมด คนก็เข้าบ้านไปหมดแล้วเฮ้ยพี่เคนเขาเจอไข่อ่ะเฮ้ยทำไมมีไข่บนน้ำพุด้วยล่ะเฮ้ยมันคือไข่อะไรอ่ะลองเก็บดูได้ปะดูดิเดี๋ยวลองเก็บดูดิแต่ค่ะแบนๆด้วยอ๋อเขาให้เราเก็บไข่ไปฟักค่ะเฮ้ยมันน่าจะเป็นไข่แลปะเฮ้ยไปหาคุณหมอเร็วอ้อมเป็นแล้วนั่นโรงพยาบาลที่นี่มีคลินิกสัตว์ด้วยหรอใช่แล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับลองเข้าไปดูกันดีกว่านะคะไม่มีใครเลยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าค่ะมันจะเป็นพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆนะคะพวกแชมพูค่ะแล้วก็มียารักษาโรคนะคะที่เป็นรูปกระดูกบิสกิตของหมานะคะแล้วก็จะมีแบบว่าคล้ายๆขวดนมหรือว่าขวดน้ำนะคะแล้วก็มีแกลงหวีขนให้สัตว์นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีไข่แล้วนี่เลยตอนนี้ก็มีไข่มาพี่เคนได้สองแล้วเราจะเกลือไหมเนี่ยไม่เกลือหรอกไปฟักไข่กันดีกว่ามาคนละฟองไม่โกงเนาะโอเคค่ะแล้วก็จะฟักไข่ของเราเนี่ยไว้ตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ก็ในแมปนี้ค่ะเขาก็จะมีไข่2แบบนะคะก็จะมีไข่ที่เราต้องไปตามเก็บที่ต่างๆแล้วเอามาฟักเองนะคะกับไข่ที่เราสามารถจะสปาวางได้เองเลยนะคะแล้วก็ในกล่องนี้ค่ะมันก็จะมีแอคเซสซอรี่ต่างๆนะคะให้เราสร้างบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านค่ะเราก็ได้ทำการคัดเลือกมาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดครีเอทีฟนะคะในการสร้างบ้านเนาะในโหมดครีเอทีฟนะคะเราก็เลือกบล็อกที่เป็นพวกสีโอรสนะคะมาวางในการสร้างขอบบ้านนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขอบบ้านนะคะเราจะเน้นแบบว่าสายยาวๆนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องการสร้างให้สัตว์เองนะคะมีพื้นที่แบบว่าวิ่งเล่นพอสมควรนะส่วนด้านหลังนะคะก็อาจจะแบบไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่เนาะก็แบบว่านะคะจะเน้นยาวๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะแล้วก็ที่เหลือนะคะประกบกันแบบนี้เลยหน้าตาโครงสร้างออกมาก็จะคร่าวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะทำโครงสร้างของหน้าต่างนะคะก็จะใช้เป็นสีเขียวครามดีกว่านะคะโอเคแล้วก็จะใช้กระจกกว้างๆดีกว่านะคะแล้วก็กระจกค่ะเราเลือกเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่ามันไม่มีขอบนะคะเอาละแบบนี้แหละจะได้เห็นวิวข้างนอกนะคะหรือว่ามองมาข้างในเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะคะเอาละค่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะมีขอบหน้าต่างด้วยนะโอเคแล้วก็เติมกระจกลงไปค่ะแบบนี้นะคะว้าวสีฟริ้งเลยดูดิหน้าต่างไม่มีรอยขอบเลยนะนะอุ้ยยังแจ่มอ้อมต่อไปนะคะก็มาตกแต่งด้านหลังบ้านค่ะเฮ้ยถ้าข้าพี่เคนไข่มันจะฟักแล้วเฮ้ยดูดิใจละอ้อมนี่เอาเช็ดไปใครจับนะนี่มาเริ่มยกแยกแล้วมาลุ้นกันเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวอะไรจะเอามาจับโปเกมอนแล้วเอ้ยคู่แฝดเหมือนกันเลยอะช้างน้อยเหมือนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เกลือช้างก็ถือว่าเป็นตัวแรนะอ๋อจริงดิแต่ว่าที่มันเกลือคือมันซ้ำกันรู้สึกว่าน้องจะซนนะคะต้องผูกน้องไว้ก่อนเนาะเอาละจ้าเราไปสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเนาะไม่เป็นอันสร้างบ้านเลยอะเพราะว่าน้องซนมากตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราแบ่งอาณาเขตของบ้านก่อนนะก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนข้างบ้านนะคะให้เป็นระเบียงนอกบ้านนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อเติมหน้าต่างเพิ่มเติมดีกว่านะคะโอเคค่ะที่เหลือก็ติดกระจกให้หมดเลยแบบนี้นะคะเอาละเราเลือกเป็นสีเหลืองดีกว่าเนาะเพราะว่าสีอื่นนะคะมันจะมีขอบหน้าต่างค่ะเอาละค่ะใกล้จะเสร็จแล้วแหละที่เหลือนะคะก็เติมบล็อกสีโอรสลงไปนะคะให้มันเต็มพื้นที่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่1ก่อนนะคะเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยก็จะมี2ชั้นด้วยกันนะโอเคค่ะบริเวณตรงเนี้ยด้านหลังตรงนี้นะคะกะว่าจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นน้ำกันนะคะแล้วก็มานั่งหน้าบ้านด้วยค่ะต่อเติมข้างบ้านก่อนนะว้าวต้องน่ารักแน่เลยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าที่แน่เนี่ยสีของบล็อกต่างๆที่มันน่ารักมากๆเลยอะสีมันว้าวมากเลยอะสีพาสเทลซะด้วยตอนนี้เจ้าช้างมันก็หิวแล้วค่ะให้อาหารปลาอุ๊ยตัวนึงก็หิวอีกแล้วกินกันอย่างนี้ได้เหรอกินจากถุงเลยเดี๋ยวก้อนหิวน้ำอีกแล้วอันนี้ขวดนมหรืออะไรเนี่ยโอเคค่ะเราป้อนน้ำน้องกันเนาะน้องหายหิวน้ำแล้วค่ะตอนนี้ก็เดินซนกันใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเจ้าช้างน้อยอย่าเพิ่งซนนะโอเคค่ะต่อไปก็ทุบพื้นหญ้านะคะเพราะว่าเราจะปูพื้นใหม่ค่ะเอาเป็นพรมสีชมพูดีปะโอ้ดีจังเลยสีนี้ก็สวยเนาะนี่เขาว่ามันหวานพาสเทลเนี่ยเฮ้ยพี่เคนน้องปวดอุ้งจิเฮ้ยงานเข้าแล้วเอากระบะทรายให้ก่อน
เฮ้ยเข้ากันแจ้งนี่เหรอไอ้เพื่อนบ้านนะเนี่ยฮ่าปลดทุกข์รักสุขาตาหลีซะด้วยเอ้ยพี่เคนมาตักอุ้งจีออกจากไส้นู่โอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะปูพื้นให้เต็มพื้นที่เลยเนาะว้าวสีชมพูสวยๆเฮ้ยน้องง่วงอ่ะเฮ้ยช้างง่วงมันจะเสร็จได้วันเนี่ยเดี๋ยวกันนะให้น้องนอนก่อนเนาะอุ้ยนอนน่ารักมากเลยอ่ะดูดิร้อนด้วยอ่ะดูดิมีการกระเพื่อมของการหายใจด้วยนะโอ้เขาทำเหมือนเนาะเอ้ยหลับปุ๋ยเลยอ่ะขอพับเลยดูดิแสดงว่าเล่นจนเหนื่อยใช่เปล่าเอาละจ้ามาสร้างบ้านของเรากันต่อดีกว่าเนาะวันนี้มันจะเสร็จไหมเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะเราทำเพดานกันต่อเลยเนาะเราต้องใช้เป็นบล็อกโกลด์สโตนนะคะมันจะได้สว่างๆดีกว่านะโอ้โหส้มส้มเฮ้ยยังส้มไม่พอเดี๋ยวหลังคาจะส้มกว่านี้มาจริงดิโอ้อยากเห็นจังเดี๋ยวกันนะตอนนี้ขอเติมเพดานแป๊บนึงโอเคค่ะเราก็จะเน้นแบบว่าแสงสีเสียงเป็นไฟนิดนึงนะโอเคค่ะเติมให้หมดเติมให้เต็มพื้นที่เอาล่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเติมเสานิดนึงดีกว่านะแบบนี้นะคะฮะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราวางโครงสร้างของชั้นที่2กันต่อดีกว่าเนาะเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีโอโรสเหมือนเดิมนะคะชั้นที่2เป็นห้องนอนดีมากใช่แล้วชั้นที่2ก็จะเป็นห้องนอนของพวกเราเองนะคะน่าจะได้เห็นวิวสวยๆก็ส่วนชั้นล่างสุดเนี้ยกะว่าจะให้พวกสัตว์เลี้ยงอยู่กันนะคะได้1ชั้นละต่อไปก็ทำขอบหน้าต่างต่อค่ะก็ใช้สีเดิมเลยเนาะกับสีที่เหมือนข้างล่างนะคะว่าหน้าต่างจะกว้างนิดนึงนะแล้วก็ด้านข้างค่ะต่อเติมนิดหน่อยนะคะอยากได้แบบว่าบล็อกขนเกมาตกแต่งนะโอเคค่ะเอาสลับลายกันดีกว่าเนาะลายมันจะไม่กล้ากันไปปะเนี่ยแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต่อไปค่ะวางกำแพงปิดไปเลยดีกว่านะคะโอเคก็จะกั้นเป็นห้องนอน1ห้องนะคะตรงนี้เนาะเอาละจ้ะปิดให้หมดเลยแบบนี้นะโอเคค่ะได้ห้องนอนมา1ห้องแล้วค่ะสำหรับชั้นที่2แล้วนะคะแล้วก็เพดานชั้นที่2ค่ะแล้วก็จะวางเป็นบล็อกโกลด์สโตนเหมือนเดิมเลยนะคะนี่แล้วก็จะวางให้ทั่วเลยเนาะมันก็จะได้สว่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราทำเป็นหลังคาสามเหลี่ยมดีกว่านะโอเคแล้วก็จะวางข้างหน้ากับข้างหลังนะคะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะโอเคนี่โครงสร้างของหลังคามาละแล้วก็ต่อไปค่ะวางผลแกะฮะนี่สีเลมอนลงไปแบบนี้โอเคค่ะวางตามร่องเดิมเลยนะคะฟืบคืบนี่แบบนี้เอาล่ะแล้วก็เปลี่ยนอีกสีหนึ่งเราต้องการสีที่เข้มขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่สีเขียวทาราคอตต้าลงไปข้างบนสุดค่ะโอเคอันนี้ก็ได้โครงสร้างคร่าวๆของหลังคามาแล้วเนาะต่อไปค่ะระวังสเตย์นะคะเป็นทรงสีนี้ดีกว่านะคะก็สีก็จะออกโทนสีส้มผสมกับสีชมพูนิดๆนะคะไม่ใช่สีชมพูสีมันออกโทนสีม่วงใช่ปะผสมกับสีส้มนะคะเอาละค่ะแล้วก็จะวางให้ทั่วเลยนะสำหรับหลังคาบ้านนะคะโอเคค่ะจะวางแนวเรียงยาวแบบนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็วางชั้นที่2ต่อเลยค่ะโอเควางจนมาประกบกันแบบนี้นะคะเอาละจะเสร็จแล้วอีกทีนึงฟึบชึบโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะปูให้มันยาวๆไปแบบนี้เลยนะเฮ้ยอ้อมข้างล่างลูกหิวอีกแล้วเนี่ยหิวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอต่อเติมหลังคาก่อนนะเดี๋ยวให้อาหารแปลก็แบบว่าสัตว์เลี้ยงในแบบนี้นะคะเราก็ต้องคอยดูแลมันตลอดเวลาเลยเนาะคือไม่ใช่แค่เราให้อาหารแล้วมันก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเรียบร้อยแค่นั้นนะคะเราก็ต้องคอยเติมข้าวเติมน้ำแล้วก็พาไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ต้องทำมาหากินพอดีเนี่ยเดี๋ยวไปหิวอีกแล้วก็แบบว่าบนตัวของสัตว์นะคะมันก็จะคอยขึ้นแบบความต้องการของสัตว์แต่ละตัวนะว่ามันต้องการอะไรนะคะเราก็ต้องแบบว่าพยายามเลี้ยงเทคแคร์มันอย่างดีเนาะก็คือมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาสร้างหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจุกข้างบนต่อเนาะเราก็จะวางบันไดลงไปเพิ่มเติมค่ะโอเคค่ะเริ่มเป็นสามเหลี่ยมลงมาละแล้วก็มาตกแต่งกันสัตว์เพิ่มเติมอีกนิดดีกว่าค่ะต่อไปยาวๆแบบนี้เลยค่ะโอเคน่าจะพอดีแล้วเนาะแล้วก็ต่อเติมบันไดออกมานิดหน่อยค่ะโอ้โหหลังคาแดงๆโอเคละเฮ้ยมันออกสีส้ม โอ้เห็นแล้วปัดซอยแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะใส่ประตูสีใสลงไปนะคะก็จะเป็นกระจกใสนะคะเฮ้ยนี่บ้านหรือเซเว่นกันเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ที่แล้วมันจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงเอาละค่ะเดี๋ยวมาตกแต่งบ้านกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้ใส่พรมลงไปนะคะก็จะเป็นพรมสีม่วงนะคะ wow. เอาล่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยพุ่มไม้นิดหน่อยค่ะก็แบบว่าจะตกแต่งไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าจะต้องวางเอ็กซ์เซอรี่ต่างๆไว้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวทุบเพดานบริเวณตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่บันไดลงไปค่ะสำหรับขึ้นไปชั้นที่2กันต่อนะ เอาล่ะวางบันไดลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้เนาะโอเคเรียบร้อยได้บันไดมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเหลือใต้บันไดไว้นิดหน่อยนะคะไว้วางเอ็กซ์เซอรี่ให้สัตว์เลี้ยงนะคะเอาล่ะค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นห้องนอนนะคะเราวางรั้วกั้นนิดนึงดีกว่านะโอเคค่ะลงไปข้างล่างกันต่อดีกว่าเนาะต่อไปค่ะได้เวลามาตกแต่งบ้านกันต่อละเราก็จะวางโต๊ะเล็กๆนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะไว้สำหรับนั่งเล่นกันนะคะว้าวไว้ต้อนรับแขกด้วยเนาะเขียวเขียวน่ารักเชียวนี่อย่างนิดหน่อยสาวมันเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ปะเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วเอาล่ะได้มุมแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็จะวางลูกโป่งลงไปตกแต่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็กล่องคราฟค่ะแล้วก็นี่เลยบ้านของหนูแฮมสเตอร์ค่ะเฮ้ยโอ้ยทำไมกงหนูมันใหญ่จังเดี๋ยวผมก่อนมันดูไฮโซกว่าที่บ้านของเราอีกอ่ะโอ้ตัวที่มีหมุนๆไหมล่ะ
เอ้ยที่บ้านของเรายังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะแล้วบ้านนี้ค่ะนี่เลยคอนโดแมวโอ้ยอันนี้ก็สวยนะทั้ง3ชั้นแม่โอ้แต่แบบว่ามันวางแล้วมันเข้าไปในมุมหมดเลยอ่ะอ๋อโอ้ยทานอาหารเหรอใช่ไว้สำหรับเติมข้าวได้เอาแล้วป้าเลยเนาะแล้วก็นี่ค่ะพรมที่ไว้สำหรับให้สัตว์นั่งนะคะแล้วก็นี่เลยอันนี้นะคะก็จะแบบคล้ายๆกับเป็นที่รองนอนของสัตว์นะคะไว้สำหรับให้สัตว์มานั่งเล่นได้นะโอ้อันนี้ยังสวยเลยอ่ะอย่างกับบ้านของเด็กแน่ใช่มันคล้ายกับของเด็กอนุบาลเลยนะแล้วก็อันนี้ลูกโป่งค่ะตกแต่งนิดหน่อยเนาะเฮ้ยมันดูเหมือนบ้านของเด็กอนุบาลมากกว่านะเนี่ยเหมือนจะมีงานปาร์ตี้เลยที่เนี่ยแล้วก็นี่ค่ะตู้ปลาทะเลหุ้ยมันมีแอนิเมชันปลาว่ายน้ำด้วยอ่ะดูดิดูดิเฮ้ยมันเป็นปลาทองนี่นะโอ้โหปลาแป๋วเลยมีตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวนั่นแหละโอ้ข้าจะเหงาเนี่ยเดี๋ยวหาเพื่อนมาให้เนาะเอาอีกตู้ปะพอแล้วแล้วก็เราเอาน้องช้างเข้ามาในบ้านนะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะเอาละแล้วก็ต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นบ้านของน้องหมานะคะนี่เลยถ้าเป็นน้องหมานะคะเขาก็จะนอนในบ้านแบบนี้ค่ะโอ้สีฟันแมวจุ้งตกแต่งด้วยลูกโป่งนิดหน่อยนะสองหลังดิเผื่อเลี้ยงหมาสองตัวเนาะสองหลังเลยเหรอสองหลังดิมันจะไม่เบียดกันไปใช่ปะจะเป็นระดับบ้านเราหลังใหญ่ๆโอเคแล้วก็จะวางพวกถาดอาหารนะคะไว้ใกล้ๆกรงดีกว่าเนาะแล้วก็นี่เลยรถเข็นเด็กค่ะเฮ้ยมันนั่งได้จริงๆเหรอนี่เอาไว้สัตว์เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ให้เด็กนั่งเหรอเนาะแล้วก็ข้างบนค่ะมีบ้านนกนะคะอ๋อดูดิบ้านนกมันน่ารักเนาะโอ้ยังสูงเลยอ่ะคุณนกชอบไม่น่าแล้วนกมันจะขึ้นไปไหมเนี่ยนั่นนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่เลยกระบะทรายค่ะโอ้โหอุนจินี่เองเดี๋ยวก่อนอ้อมมาเราป้าเลยนะเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวมันกับพื้นมาแย่เลยตรงนี้ก็มีกระบะทรายได้ดีกว่าเนาะเนาะข้างบนด้วยข้างบนด้วยข้างบนนี่หรออันนี้ก็เก้าอี้นั่งเล่นนะคะไว้สำหรับนั่งเฝ้าสัตว์เลยนะแล้วก็กระถางดอกไม้นะคะตกแต่งนิดหน่อยเนาะไม่ทันรอดนะกระถางต้นไม้เนี่ยคนโดนรดน้ำทั้งวันเลยแหละพี่เคนว่านะมันอาจจะยกขาฉี่ก็ได้นะน่าดิโอเคแล้วก็นี่เบาะนอนนะคะเป็นที่นอนของสัตว์เนาะโอ้สุดยอดโอ้บ่อใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยดูดิคุณช้างอาจจะชอบพรมนะเนี่ยโอเคพี่เคนไปดูชั้นที่2กันต่อดีกว่าไปชั้น2มีตัวอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนของเรานะเฮ้ยอันนี้มันตู้เลี้ยงอะไรอ่ะเฮ้ยตู้คาเมเลียนป่ะเนี่ยดูดิมีสายด้วยนะคาเมเลียนเหรอกิ้งก่าคาเมเลียนเหรอใช่แล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้ชะล่ามาแล้วมีขอนไม้ด้วยไม่เห็นจะมีกิ้งก่าสักตัวเฮ้ยเดี๋ยวดิต้องไปซื้อกันนะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาตกแต่งห้องนอนกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะวางเตียงนอนลงไปนะคะสัก2เตียงนะคะเป็นเตียงคู่เนาะแล้วก็วางกระถางดอกไม้ลงไปค่ะเอาล่ะใกล้ละใกล้ละแล้วก็เก้าอี้ไม้ยาวค่ะไว้สำหรับนั่งดูวิวนะคะเสียดายเนาะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นพวกทีวงทีวีเนาะเนาะเฮ้ยบ้านหลังต้องใหญ่ต้องลงตัดคลองใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเขาเน้นสัตว์ห้องนอนมีแค่นี้เองไงไม่มีเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนะแล้วถ้าเปิดห้องน้ำทำไงเพราะว่าเขาเน้นเฟอร์นิเจอร์ของสัตว์นะเอาล่ะไม่เป็นไรก็ใช้เท่าที่มีไปก็แล้วกันนะโอเคแล้วก็ข้างบนนะคะตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้นิดหน่อยดีกว่านะฟืบนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะวางเสาเรนโบว์ลงไปดีกว่านะโอเคแล้วก็จะวางสัก2เสานะคะวางข้างซ้ายกับข้างขวานะโอเคค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกโป่งนิดหน่อยนะคะอุ๊ยนี่มันต้องงานปาร์ตี้แน่ๆเลยยังไม่เสร็จต้องต่อเติมเพิ่มอีกนิดนึงโอ้โหนี่ต้องพาเพื่อนบ้านไปด้วยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจอดจักรยานไว้หน้าบ้านดีกว่านะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของสัตว์นะคะนี่คล้ายๆกับแบบว่าพวกเบาะยางลมปะใส่น้ำได้เลยประมาณเนี้ยนะโอ้ยคนสัตว์ต้องอยากมาว่ายน้ำแน่ๆเลยแล้วก็อันนี้ชิงช้าไหมเฮ้ยนั่งแกร็บเมื่อยจุ้งแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะวางของกินไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะมีของกินด้วยเหรอแล้วก็จะวางเค้กไว้ตรงนี้นะคะกำลังหิวเลยอ่ะแล้วก็นี่เลยอ่างอาบน้ำของสัตว์ค่ะเฮ้ยมีคนเป็ดด้วยมีตุ๊กตาเป็ดยางด้วยอ่ะโอ้ยต้องนำปีๆไปแน่ๆเลยเอาไปให้น้องสัตว์เลี้ยงอาบน้ำนะไม่ใช่ของเรานะโอเคค่ะแล้วก็ปูผ้าของเล่นนิดหน่อยนะเอาละค่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าตรงนี้ค่ะเราเคลียร์พื้นที่ดอกไม้ตรงนี้นิดหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการจะวางไม้ยาวปิกนิกดีกว่าค่ะว้าวเราจะปิ้งบาร์บีคิวตรงนี้ใช่ไหมไม่มีเครื่องปิ้งบาร์บีคิวอ้าวไว้ให้นั่งเล่นเฉยเขาไว้ให้นั่งเฝ้าสัตว์เลี้ยงอ๋ออุ้นน่ารักเชียววางแค่ตัวเดียวก็พอเนาะแล้วก็ข้างหน้านะคะเราจะวางมานั่งยาวสีขาวลงไปค่ะไว้สำหรับนั่งเฝ้าสัตว์เลี้ยงได้นะคะเอาแหละวางสัก3ตัวดีกว่านะโอเคค่ะมาในบ้านดีกว่าเนาะวางลูกบอลให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีลูกบอลสำหรับแฮมสเตอร์ด้วยนะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเอ้าคุณช้างออกไปข้างนอกแล้วอยากไปเดินเล่นแล้วใช่ป่าวโอเคค่ะวางลูกบอลให้ทั่วๆเลยเพื่อแบบว่าตัวไหนนะคะอยากจะเล่นของเล่นใช่ไหมเฮ้าข้ามเล่นในอ่างเฉยเลยโอ้สัจจะอาบน้ำมาเนี่ยเฮ้ยตอนนี้น้องหิวเราจะต้องให้อาหารก่อนนะฮ่าอิ่มแล้วแล้วก็อันนี้ขายไม่ได้เลยรถลากเลื่อนค่ะโอ้โหสุดยอดแอคเซสซอรี่เต็มบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้ต้องใช้เชือกลากนะโอ้ยอยากเห็นจังเลยจะเป็นยังไงกันแน่
หมุนแป๊บหมุนแป๊บอันนี้โชว์หน้าบ้านเลยต้องหาแสดงมานั่งอ่ะแล้วก็เราไปหาเดี๋ยวเราเอารูปภาพนะคะมาตกแต่งบริเวณหน้าบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะโอ้คล้ายๆริบบิ้นเลยค่ะโอเคค่อยๆเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆดีกว่านะเปลี่ยนยาวๆไปเลยทั้งบ้านเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะมีรูปหัวใจด้วยว้าวอุ้ยอ้ออย่างเงี้ยเอามีกระจกอยู่ในห้องนอนด้วยดีเดี๋ยวก่อนนะต้องตกแต่งข้างนอกให้เสร็จก่อนเนาะเอาละแบบที่เราคิดต้องการว้าวตกลงบ้านหรืองานปาร์ตี้กันแน่เนี่ยยังไม่เสร็จแล้วก็ข้างในค่ะต้องมาตกแต่งรูปภาพต่อหน่อยเนาะเฮ้ยมีรูปภาพกระจกที่หรอโอ้ยังสวยเลยแต่ละลายนะลองเปลี่ยนดูดิเฮ้ยอู้อันนี้ก็สวยเอาอันนี้หรออันนี้แหละอันนี้แหละเฮ้ยจะดูเหมือนร้านค้ากันไปเปล่าเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะใส่รั้วดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วหน้าบ้านนะคะเอาละค่ะแล้วก็จะวางล้อมให้หมดเลยนะที่ค่ะเสร็จทั้งสองข้างละก็จะมีรูปภาพลายหัวใจอยู่หน้าบ้านนะคะเย้เสร็จแล้วบ้านหลังใหม่ของเราท่าดาและตอนนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านให้สัตว์เลี้ยงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหสีมันกระตุ้นก็แบบว่าเราออกแนวการ์ตูนใช่ไหมก็ดูพระอาทิตย์สิจะเป็นรูปเสือเลยอ่ะโอ้ก็ดูแบบนี้นี่แบบนี้เขาคาวาอี้มากเลยอ่ะเนาะอยู่ข้างในกันดีกว่านี่เลยนี่มีรถลากจักรยานด้วยนะพร้อมจะเลี้ยงสัตว์หรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปนี่พี่เคนไปซื้อมาแล้วนะอ้อมซื้อมาเหมาหมดร้านเลยยกเข่งโอ้จริงนี่ให้เดี๋ยวก่อนขอเตรียมของแป๊บนึงนะนี่เลยตัวแรกน้องแมวนี่น่ารักปะล่ะเจ็บชมพูด้วยนะนี่เดี๋ยวขอเติมข้าวในชามก่อนนะโอ้โหสมจริงจุงฮะเราสามารถเติมข้าวในชามได้ค่ะแต่ว่ามันกินหมดเรื่อยๆดิให้มันกินอาหารเม็ดหรอดูดินี่หางชี้ตั้งเลยหัวเหม่งเฮ้ยน้องแมวสีสว่างเฮ้ยหัวตัวเนี่ยเราเนี่ยแล้วก็นี่ตัวต่อไปม้ายูนิคอร์นโอ้มีม้ายูนิคอร์นด้วยหรออ้าวไปซะแล้วโอ้สัญลักษณ์มันเป็นส่วนตัวนี่มีโลกส่วนตัวสูงเนาะงั้นตัวนี้ดีกว่านี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีปีกด้วยหมูบินฮะหมูมีปีกหมูสวรรค์แน่ๆเลยตัวนี้ก็มีด้วยหรอนี่เลยหนูแฮมสเตอร์อ๋อหนูแฮมสเตอร์ว้าวตัวใหญ่จุ๊งเอ้ยเหมือนไอ้ไข่ตุ๋นที่บ้านเลยอ่ะน่ารักเชียวแล้วก็นี่เลยมีน้องเต่าด้วยเอ้ยทำไมเต่ามันเล็กอย่างนั้นน่ะเนาะโอ้ยนี่มีหัวอยู่ในกระดองด้วยล่ะอุ้ยน้องปวดอีจิแล้วก็นี่น้องลิงน้องลิงน่ารักมากเลยเจ๊กเจ๊กแล้วก็นี่ตัวนี้นะดูแป๊บดูแป๊บตัวนี้ดีกว่านี่คุณนกเพนกวินทาราอ๋อมาจากขั้วโลกเหนือก็มาเนี่ยโอ้โหต้องเปิดแอร์ให้เขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาร้อนนะแล้วก็นี่เลยน้องกระต่ายอุ้ยกระต่ายน่ารักอ่ะว้าวแก้มจำปุยแล้วดูดีแต่ละตัวซนมากๆเลยอ่ะตรงนี้บ้านหรือสวนสัตว์กันแน่เนี่ยนี่น้องเก็บด้วยแต่ละมันวุ่นวายมากเลยอ่ะเนาะเอ้ยเอ้าฝากเก็บอื่นด้วยนะพี่เคนลาเยอะเลยเอ้ยเพิ่งมาช่วยกันก่อนแล้วก็นี่ตัวนี้ต้องคำบอลนะอ้อมนี่เพราะว่ามันคือคาเมเลียนอันนี้อ๋ออุ้ยกิ้งก่าคาเมเลียนจริงๆด้วยใช่แล้วดูดิหางกลมๆด้วยล่ะเดี๋ยวเขาอยากเข้าไปอยู่ในตู้เนาะอ๋อตัวที่มันเปลี่ยนสีได้ใช่ปะเนาะเอาลงไปแล้วผมสงสัยอยากไปเล่นกับเพื่อนนี่ไปละไปหาเพื่อนเล่นละดูดิตกลงข้างบนน่ะน้องเพนกวินอยู่แทนเนาะน้องแกะไงโอ้ของใส่ชอบส่องกระจกกันนี่ให้เขาอยู่กันไปก่อนนะเขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่นสินี่เอามาดูข้างล่างดิโอ้แล้วก็นี่น้องหมาอุ้ยน้องหมาอยากเล่นตุ๊กปลาทะเลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาจะเล่นหรือเขาจะกินปลากันแน่ล่ะเอ้ยดูดิหมากับลิงอยากกินปลาทั้งนั้นน่ะเฮ้ยนี่เลยลูกเจี๊ยบโอ้โหทำไมลูกเจี๊ยบตัวใหญ่จุ้งเฮ้ยนกแก้วนกแก้วน่ารักอ่ะดูดิมีโคล่าฮ่าน่ารักปะล่ะตัวนี้เฮ้ยน่ารักมากเลยเขาชอบมีโคล่าเดี๋ยวก่อนนะอ้อมไม่มีที่จะเดินละอุ้ยแบบว่าเต็มบ้านไปหมดแล้วโอ้นี่ยังซื้อมาไม่หมดร้านนั่นยังมีอีกเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนปะอุ้ยน้องช้างง่วงนอนอีกแล้วอ่ะพาไปนอนเร็วพาไปนอนเร็วเราพาไปนอนก่อนนะมาเลย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 มานอนกันก่อนหลับแล้วอ่ะดูดิโอ้โหหลับลงได้ยังไงเนี่ยตัวแย่ขนาดนี้เป็นครอกครอกครอกแล้วก็อุ๊ยน้องหมูหิวอ๋อเขาไปกินข้าวที่ชามเองได้ว้าวกินจากถาดจริงด้วยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาคอยเติมข้าวในถาดอยู่บ่อยๆนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะจ้างคนเติมอาหารได้ไหมเนี่ยน้องหนูแฮมสเตอร์อยากเข้าบ้านเอ้าทำไมไม่เข้าอ่ะไม่มีคนเปิดกรงให้ซะงั้นน่ะโอ้น่ารักมากเลยโดดหยงหยงกันเต็มเลยอุ๊ยน้องเหมียวหิวข้าวกินข้าวใหญ่เลยโอ้ดูดิตัวนู้นไปแข่งลูกบอลล่ะโอ้ยตีลูกบอลกันใหญ่เลยเฮ้ยกำลังเล่นลูกบอลกันใหญ่เลยอ่ะดูดิโอ้โหวุ่นวายไข่กระจัดจริงๆเลยเฮ้ยจะลิงน้อยหิวข้าวอีกแล้วเหรอโอเครีบเติมข้าวกันนะเฮ้ยน้องช้างก็หิวน้ำอ่ะโอ้คนนี้ก็จะกินน้ำคนนั้นก็จะเล่นคนนั้นก็จะกินอู้ดิออกันไปหมด
อ้าวเจ้าเหมียวว่างนอนแล้วเหรอมานี่มานี่เดี๋ยวจะพาไปนอนนะพาไปนอนเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยนอนแล้วอ่ะดูดิหลับตาด้วยอ่ะกลอนเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะนอนคอพับคออ่อนเลยเอ้าเจ้าหนูแฮมสเตอร์จะไปไหนหรออ๋ออยากไปเดินเล่นใช่เปล่าเจ้ากระต่ายน้อยก็หิวน้ำโอ้โหนี่นั่งรถพร้อมมาถึงคันได้ยังเนี่ยมาเร็วเราจะพาไปเดินเล่นกันนะโอ้โหเครื่องแรงเครื่องแรงไปแล้วไปแล้วอาทางจะชอบไหมเนี่ยรถเข็นเนี่ยเอ้ยไปดูดิมาเร็วมาเร็วโอเคค่ะน้องหิวน้ำเราก็จะเอาน้ำให้น้องกินก่อนนะมาให้เข็นจุงมั่งมาทุกคนไปเที่ยวกันดีกว่ายักษ์โอ้ยบางตัวยังไม่ขึ้นรถเข็นเลยไม่เป็นไรถ้าจะอยากวิ่งก็ได้นะโอ้โหไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่โอ้โหมันเปิดประตูเองได้ด้วยอ่ะโอ้หิวกันใหญ่แล้วอ๋อหามาเล่นหิวน้ำโอ้โหเต็มเลยอ่ะอ้อมเลี้ยงไม่ทันแล้วเฮ้ยออกไปแล้วนั่งรถเข็นเด็กออกไปเองเลยอ่ะดูดิเออไปเองเลยซ้อนจริงๆเลยก็ได้เหรอเนี่ยโอ้ต้องคอยระวังนะเนี่ยเดี๋ยวน้องหายมานี่มานี่เข้ามาในบ้านก่อนหันกลับมาอีกทีใครหายไปบ้างเนี่ยยกมือหน่อยเฮ้ยหลับอีกแล้วดูดิน้องเพนกวินหลับโอ้ยเพนกวินหลับนี่เองนะอ๋อนี่เติมอาหารก่อนเอาล่ะเจ้าคำมาเล่นทีวีแล้วเจ้าเหมียวก็หิวโอเคเติมข้าวกันนะเติมหมดเติมหมดกินเติมกันเลยเนี่ยอุ้ยเราสามารถเอากันไกลค่ะเล่นผลให้แก่ได้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีนะคะว่าจะมีความสุขกันเนี่ยใช่ถ้าทางมันจะชอบไปเนี่ยอ๋อน้องหมูง่วงนอนอีกแล้วพาน้องหมูไปนอนกันนะให้นอนเร็วให้นอนเร็วมาที่มานอนกันเร็วโอ้โหนอนที่เต็มเตียงเลยอันนี้คือแบบว่าหลับยาวนะหลับลึกนะเนี่ยนี่มาดูทางนี้โอ้น้องคอร่าหิวข้าวอ๋อเจ้านกน้อยง่วงนอนแล้วใช่ไหมจะพาไปนอนนะเอ้าไม่นอนในรังเหรอจะนอนบนที่นอนแต่ว่าไม่นอนในรังนกเหรอเฮ้ยเขาจะอยากนอนกับเพื่อนก็ได้นะเขาคงหนาวอ่ะแสดงว่าอยากนอนอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคตัวที่เหลือก็ให้นั่งอยู่บนรถเข็นกันนะอุ้ยยูนี่ยูนิคอร์นนอนน่ารักมากเลยตื่นแล้วเอ้าปวดอึนจีกันอีกแล้วมาเร็วมาเร็วเจ้าแฮมสเตอร์น้อยมานอนบนที่นอนกันนะก็ว่าแสบแน่หลับกันอีกแล้วโอ้ดีก้นน่ารักมากเลยอ่ะนอนที่จมเตียงไปเลยวันปุ๊กเลยเฮ้ยเจ้าแมวเหมียวเปิดประตูไปแล้วอ๋ออยากเข้าห้องน้ำโอ้เข้าต่อเลยท่านแย่งเหรอแย่งเข้าไม่เสร็จเลยเนี่ยใครลุกที่เสียม้าเนี่ยโอเคมาเลยมาเร็วนี่มาอาบน้ำกันได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้าฮะลากโคลามาครับหรออืมเขาจะอยากนี่ใส่แชมพูให้ด้วยนะอ่านั่นไงอู้อาบน้ำแล้วใส่แชมพูด้วยโอ้โหเล่นน้ำจะได้หอมๆสะอาดๆนะน่ารักเชียวแล้วก็แปรงขนด้วยนี่ยังไงเลยนี่ถ้าทางน้องจะชอบให้แปรงขนนะโอ้โหตัวที่บ้านเลยเอ้ยเราสามารถให้ยารักษาได้ด้วยดูดิน้องแมวเล่นน้ำเอ้ยน่ารักมากอ่ะใส่แชมพูให้หน่อยนะแล้วก็แปรงขนให้ด้วยนี่แล้วก็ให้ยาบำรุงค่ะอ๋อนี่แต่ละคนนี่เริ่มหิวกันแล้วอ่ะหิวทั้งวันอ่ะบ้านเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วนี่หิวกันเหรอแป๊บนึงนะจะมีขนให้เจ้าแฮมสเตอร์ไปซะละเข้ามุมไปละเฮ้ยทุกตัวนี่สามารถเล็มขนได้หมดเลยเหรออ๋อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีนี่เองโอ้ดูดิมันกินเต็มชามเลยอ่ะเขาไปนอนในถาดนะเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มกินเขาไม่ได้หรอกเหมือนตัวที่บ้านเลยอ่ะเข้าไปกินในถาดอาหารน่ะเขาไปนั่งในชามข้าวไว้นะตัวที่บ้านอ่ะโอ้กินใหญ่เลยนี่แพนกวินก็หิวข้าวแล้วแล้วก็กระบะไซมีใครมาเปลี่ยนไซให้หรือยังเนี่ยโอ้ยถามอะไรอ่ะเอ้ยอย่าเล่นกระบะไซนะมันฉกกระปกเอ้ยมันจะกินปูอ่ะอ้าวมันจะกินอุนจิหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาทางนี้นะนี่เลยนี่เลยนี่คาร์มิเน่ก็ง่วงแล้วดูดิมานอนกันดีกว่าเฮ้ยดูดิมันนอนหลับน่ารักมากเลยโอ้โหหลับตาพิงค์แล้วใครๆก็ชอบเตียงนี้เนี่ยแคมแดงด้วยอ่ะดูดิสร้างกรงไว้ให้แต่ละตัวไม่เล่นเลยนี่แฮมสเตอร์ค่ะเอ้าไปแล้วไปแล้วเข้าไปในลูกบอลแล้วอ้าวลงน้ำเลยเฮ้ยแฮมสเตอร์อาบน้ำไม่ได้นะแย่แล้วเอามาขึ้นมาเฮ้ยแฮมสเตอร์มันโดนน้ำไม่ได้มันต้องอาบในทรายอาบน้ำต่างหากเล่าใครมีทรายบ้างนี่อาบทั้งลูกบอลเลยเนี่ยเฮ้ยอาบไม่ได้มันอันตรายต้องไปอาบในทรายอาบน้ำเท่านั้นแล้วก็เจ้าเต่ากำลังนอนหลับโอ้โหดูดิมุดหัวอยู่ในกระดองจริงด้วยเวลาหลับตามันเอาหัวเข้าในกระดองเนี่ยน่ารักจังเหมือนตัวที่บ้านเลยอ่ะโอเคมันตื่นละแล้วไงจ้าหิวยังโอ้หิวกันอีกแล้วโอเคค่ะเก็บลูกบอลแป๊บนึงนะ
เอาไปให้เด็กเล่นค่ะให้ไปดิเจ้าน้องหมาจะเล่นลูกบอลหรือเปล่าอ่ะอ๋อมันเล่นลูกบอลดูดิดูท่ามันดีกระดิกหางเนี่ยส่งกับเพื่อนได้ละดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กโอ้ข้างจะเช่าวะเนี่ยจีนังกาเลยน้องไหนท้องเนี่ยน่ารักมากเลยดูดิเฮ้ยมันเล่นลูกบอลเราสามารถตีลูกบอลให้น้องหมาได้ค่ะนี่เล่นลูกบอลด้วยกันก็ได้นะกับเจ้าของนะคะอุ้ยน่ารักอ่ะชอบอ่ะเราปล่อยเขาเล่นกันไปก่อนนะดูดิเจ้าลิงจ๋อเล่นลูกบอลอย่าเลยเนาะน่ารักเชียวอุ้ยน้องหมาหิวข้าวแล้วอู้น่ารักจังเลยสารู้มากเลยค่ะโอ้ยเรากินข้าวกระดิกหูด้วยนะเนี่ยอ๋อกินหมดแล้วกินจุแล้วเราเนี่ยโอเคตอนนี้หิวน้ำหมดข้าวไปกระสอบแล้วอ้อมเดือนเดือนนี้จะเหลือไหมเนี่ยหมดไปหลายกระสอบแล้วดิเจ้าลิงหลับคาล้นลากก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนมาคลินิกแน่งานนี้เอ้ยต้องพาน้องไปนอนแล้วแล้วก็จะมีคอล่างง่วงแล้วหรอมามามาอันนั้นมันบอกอะนะเฮ้านอนหันหลังอีกอะไอ้นี่ลักหมาต้องง่วงแล้วนะมาเร็วมาเร็วดักกี้ดักกี้มามานอนในบ้านนะนี่ไงกำลังเดินเข้าบ้านแล้วโอ้โหเต็ม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 เลยโอ้ยดูดีหลับในบ้านตัวเองไม่ละน่ารักเชียวเฮ้ยเดี๋ยวแอบดูก่อนเฮ้ยมันน่ารักอะมันนอนในบ้านหมาเนี่ยดูดิเนาะเต็มบ้านเลยหลับนานเนี่ยเราเนี่ยแต่แทงว่าเล่นมันเยอะใช่เปล่าท่าทางจะเพลียมากๆกันนะคะเนี่ยตื่นแล้วมาแล้วออกมาแล้วเจ้าหมาน้อยนี่ตื่นแล้วเนี่ยมีขนมให้กินเอาเปล่าปิดที่เกียร์ก่อนอยากกินขนมมาเปล่าหูรีบออกมาเชียโอ้โหขนมนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นขนมไม่ได้เนาะเหมือนตัวที่บ้านเลยอ่ะไปเราพาน้องสายไปช้อปปิ้งกันดีกว่านี่เลยค่ะเราจะพาไปร้านแต่งตัวเราสามารถแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูจะมีอะไรขายกันบ้างไหมนี่ไงรถลากเดี๋ยวก็ต้องลงทำบันไดสิโอ้ยูนิคอร์นเริ่มง่วงแล้วว่ะเฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยน้องหมาตามแล้วน้องหมาจะตามมาด้วยแล้วถ่ายรถลงมาเลยตามพี่เคนทำมันไปด้วยเร็วโอเคมาน้องหมามาพี่เคนจูงไหมนะเราจะไปที่ร้านแต่งตัวของน้องหมากันดีกว่านะคะนี่ไงร้านนี่ไงอุ๊ยพนักงานนี่ไงล่ะมีแอคเซสซอรี่แต่งตัวเยอะๆเลยอ่ะอย่างนี้ทุกอย่างก็ฟรีดิเฮ้ยพี่เคนหมาปวดอุจจาระฮะเข้าแล้วเดี๋ยวพักกับไปปุ๊บแป๊บอันนี้ก็จะเป็นพวกหมวกนะคะแล้วก็พวกแว่นตานะคะอู้ลองฝันได้หลายแบบดูนะเฮ้ยน่ารักอ่ะมีพวกเน็กไทปอกคอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกปอกคอเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะหลายอันเลยอ่ะลองใส่ดิใส่ได้ป่าวอ่ะใส่ได้ป่ะลองดูนะเดี๋ยวแย่แล้วน้องหมาอยู่ไม่รอดอ้อมพี่เคนพากลับไปปุ๊บแป๊บเดี๋ยวมามาค่ะมาแต่งตัวให้กับน้องยูนิคอร์นกับน้องลิงกันดีกว่านะคะโอเคก่อนอื่นต้องเอาลงมาก่อนนะเอาละจ้าถ้ายูนิคอร์นน้อยมาแต่งตัวกันดีกว่านะใส่แว่นตาค่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะใส่หมวกที่หนึ่งตลกอ่ะโอเคใส่หมวกซ้อนดีกว่านะเอาเปลี่ยนแว่นตาด้วยโอ้น่ารักมากนี่หูยรีบปักคอเฮ้ยแจ่มมาฟิวอ่ะน่ารักอ่ะเปลี่ยนปักคอดีกว่าเนาะเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นไงบ้างได้ชุดยังตายแล้วนี่ใส่หมวกแมสกันดีกว่านะฟืบนี่มันน่ารักกว่าชุดนี้จริงเหรอเนี่ยดูแว่นตาดิแต่ว่ามันปิดเขาหมดเลยอ่ะไม่เห็นเขายูนิคอร์นเลยอ่ะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอมาสร้างบ้านให้กับสัตว์เลี้ยงไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปสร้างบ้านแนวน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนจะไปก่อนแล้วจะไม่บ๊ายบาย